สวัสดีครับก็พบกับก๊บเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่20พฤศจิกายน2560นะครับตัวแรกนะครับก็ยังเป็นเรื่องผลประกอบการของตัว PHS นะครับหรือพฤกษาโฮลดิ้งนะครับยอดโอนและมาร์จิ้นยังช่วยหนุนกำไรในไตรมาส3นะครับโดยในไตรมาส3เนี่ยก็ประกาศกำไรออกมาอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 42% year on year นะครับโดยยอดโอนเนี่ยเพิ่มขึ้น 11% เป็น 10,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งได้รับแรงหนุนจากการโอนแนวราบเป็นหลักนะครับ margin ก็ดีขึ้นนะครับเพราะ margin แนวราบดีอีกทั้งรายจ่ายการขายและบริหารไม่เพิ่มมากจากการคุมรายจ่ายการตลาดที่ดีนะฮะก็เลยส่งผลให้กำไรในไตรมาสนี้โตดีนะครับการขยายแนวราบตลาดล่างนะฮะราคา 3-5 ล้านบาทค่อนข้างซบเซาจากการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่นนะฮะที่เข้ามาแย่งตลาดมากขึ้นนะฮะในขณะที่ยอดจองคอนโดไปได้ดีนะฮะจากการทําตลาดพรีเมียมแต่ก็ไม่พอให้เข้าเป้าได้นะครับบริษัทจึงมีการลดเป้าจองลง 4% นะฮะเนื่องด้วยการขายแนวราบที่อ่อนกว่าคาดนะครับทางฝ่ายก็ปรับลดเป้าการโอนไปด้วยอีก 10% นะครับทางฝ่ายไม่แปลกใจนะฮะต่อการปรับลดเป้าของบริษัทนะฮะทั้งนี้เนี่ยยังคงกังวลการขายโครงการแนวราบนะครับทางฝ่ายคงเป้าจองและโอนต่ำกว่าเป้าใหม่ของทางบริษัทนะฮะแล้วก็คาดกำไรในปี60เนี่ยจะลดลง 7% นะครับส่วนปีหน้าคาดหวังการขายแนวราบดีขึ้นเล็กน้อยจากการปรับรูปแบบโครงการและหันมาทำบ้านพร้อมโอนมากขึ้นนะฮะน่าจะทำให้กำไรกลับมาเพิ่มได้ 4% นะครับโดยเรายังคงคำแนะนำขายนะครับในตัวของพฤกษาโฮลดิ้งนะฮะจากการดำเนินงานแย่กว่าคู่แข่งแล้วก็แนวโน้มกำไรเติบโตไม่มาก PE ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานของปี61อยู่ที่21บาทต่อไปก็เป็นอัปเดตนะฮะของตัว KTC นะครับผลของการใช้เกณฑ์ควบคุมสินเชื่อรายย่อยเนี่ยเราเริ่มเห็นผลชัดเจนนะครับในไตรมาส4นะฮะด้วยการจำกัดวงเงินของทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตนะครับรวมไปถึงการลดเพดานการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัตรเครดิตลงนะฮะจะกระทบต่อรายได้ของ KTC ทั้งไตรมาสนะฮะจากไตรมาสก่อนหน้าที่กระทบแค่เพียงเดือนเดียวนะครับในขณะที่การหาลูกค้าใหม่เนี่ยเริ่มลำบากมากขึ้นนะครับจึงมีแผนที่จะเพิ่มงบการตลาดขึ้นในปีหน้าแผนงบการตลาดขึ้นในปีหน้านะครับเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดนะครับ KTC เนี่ยจะเริ่มใช้การตั้งสำรองตามมาตรฐาน IFRS 9นะครับตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปนะครับซึ่งตามเกณฑ์ใหม่นี้นะครับเมื่อเทียบกับการตั้งสำรองในปัจจุบันจะน้อยลงนะครับนอกจากนี้เองระดับสำรองส่วนเกินที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในขณะนี้นะครับก็ทำให้ในปีหน้าการตั้งสำรองน่าจะลดน้อยลงได้นะครับโดยทาง KTC เนี่ยคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 8.3% นะครับของสินเชื่อรวมจากในปัจจุบันนะฮะที่ตั้งอยู่ที่ประมาณ 8.5 ถึง 8.7% ของสินเชื่อรวมนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรในปี60ของ KTC ไว้ที่ 3.2 พันล้านบาทนะฮะแล้วก็ปรับประมาณการตั้งสำรองในปี61ลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการใช้งบการตลาดที่สูงเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้เรามีการปรับประมาณการกำไรในปี61เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่เพียง 4% นะครับเป็น 3.4 พันล้านบาทจากเดิมที่คาดไว้ 3.3 พันล้านบาทนะครับโดยกำไรที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.6% นะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการปันผลในปี61ขึ้นมาอยู่ที่ 5.35 บาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี60ที่คาดไว้ 4.95 บาทเราปรับราคาพื้นฐานของตัว KTC นะครับมาอยู่ที่158บาทนะครับแต่ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมามากทำให้ทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำลงเป็นถือนะครับจากเดิมทยอยซื้อจูบิลี่นะครับแนวโน้มในไตรมาส4เป็นบวกได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับโดยในช่วงของเดือนตุลาเนี่ยอาจจะยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนฮะเนื่องจากตรงกับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหากแต่ในช่วง2เดือนสุดท้ายคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นมากนะฮะหลักๆก็มาจาก1ตรงกับเทศกาลอีกทั้งมีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับทั้งการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็บิ๊กแคมเปญต่างๆนะครับ2ก็คือมาตรการช็อปช่วยชาตินะครับ
ในปีนี้นะฮะที่นานกว่าปีก่อนราว12วันคาดจะทำให้ Same Store Sales ในไตรมาส4เนี่ยเป็นบวกต่อเนื่องนะครับแล้วก็4นะฮะรวมไปทั้งทศทีนะฮะรวมทั้งในปี60เองก็คาดว่ากำไรเนี่ยจะอยู่ที่178ล้านบาทหรือโต 13% เทียบ Year on Year สำหรับในปี61คาดผลประกอบการเนี่ยจะปรับตัวเด่น Year on Year หลักๆ ก็เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมนะฮะหรือSame Store Sales Growth นะครับจากการปรับกลยุทธ์การขายใหม่จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับความต้องการกิจกรรมการตลาดแล้วก็การส่งเสริมการขายนะครับให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่บวกกับสร้างแรงจูงใจเพิ่มจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆเบื้องต้นนะครับก็คาดว่ายอดขายในปี61เนี่ยจะอยู่ที่ 1,675 ล้านบาทหรือโต9.8% เทียบ Year on Year ต้นทุนก็เชื่อว่าบริษัทจะยังควบคุมและบริหารได้ดีก็ทำให้กำไรในปี61นะครับยังคงขยายตัวจากปี60ที่ 9.3% มาอยู่ที่194ล้านบาทส่วนแผนการเปิดสาขาในปี61นะฮะคาดจะเปิดเพิ่มไม่เกิน5แห่งนะครับจากสิ้นปี60เนี่ยจะเปิดทั้งหมด127แห่งนะฮะซึ่งจะเปิดเพิ่มอีก4สาขาในช่วงของไตรมาส4ปีนี้นะครับการดำเนินงานมีการพัฒนามีการขยายตัวนะฮะค่อนข้างดีนะครับจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายแล้วก็ต้นทุนการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางฝ่ายก็แนะนำนะครับทยอยซื้อซึ่งยังเป็นคำแนะนำเดิมนะครับโดยประเมินราคาพื้นฐานปี61นะครับของตัว Jubilee อยู่ที่ 25.50 บาทสำหรับ Market New นะครับวันนี้ก็มี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ BCP นะครับก็ยังรอผลงอกเงยนะฮะจากการเข้าไปในลงทุนธุรกิจต่างๆนะครับโดยภาพรวมในไตรมาส4นะครับค่าจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะฮะเนื่องจาก1ธุรกิจโรงกลั่นยังถูกกดดันจากค่าการกลั่นที่สิงคโปร์ GRM นะฮะที่ลดลง Q on Q 2นะฮะธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่คาดจะยังคงทรงตัวจากภาวะอุปทานล้นตลาดนะกดดันราคามันสำปะหลังชดเชยกับ3นะฮะธุรกิจการตลาดที่คาดเติบโต Q on Q เนื่องจากเป็นฤดูการท่องเที่ยวส่งผลต่ออุปสงค์การใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงไตรมาส3ปี60ที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับด้านแนวโน้มปี61คาดจะเติบโต 16% Year on Year โดยหลักจาก1นะฮะธุรกิจไฟฟ้าที่ทยอยเริ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นจำนวน68เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็รับผลกำไรจากโรงไฟฟ้าใต้พิภพเต็มปีนะครับ2ก็คือในเรื่องของค่าการกลั่นมีแนวโน้มทรงตัวสูงอยู่ที่ 6.9 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะชดเชยกับการปิดซ่อมบำรุงตามแผน45วันนะครับแต่เนื่องจากราคาหุ้นนะครับได้มีการปรับลงไปสะท้อนผลการดำเนินงานไตรมาส3ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะฮะทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำลงนะครับปรับประมาณการลงเล็กน้อยนะฮะและยังคงคำแนะนำซื้อนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานปี61ของตัวบางจากอยู่ที่48บาทนะครับ IS นะครับในปี61จะมีการปรับกลยุทธ์ทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ลุค H&V หนักขึ้นนะครับโดยในปี61เนี่ยจะปรับกลยุทธ์ธุรกิจทีวีดิจิตอลนะครับโดยจะหันมาเน้นช่วงเวลาในช่วงพรามไทม์เช้าและเย็นในช่วง6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะฮะแล้วก็ 18.00 ถึง 22.30 นนะครับเพื่อเพิ่มการขายโฆษณานะฮะแล้วก็จะปรับเพิ่มค่าโฆษณาขึ้นเพื่อให้สะท้อนเรตติ้งของช่องนะฮะซึ่งจะทำให้ช่องทีวีดิจิตอลมีรายได้เพิ่มขึ้นและกลับมามีกำไรนะครับส่วนในช่วงของนอนพามไทม์จะนำมาใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Health and Beauty นะครับส่วนลูกธุรกิจ Health and Beauty หนักขึ้นนะครับโดยจะเพิ่มการขาย Outdoor แล้วก็ออนไลน์มากขึ้นนะครับจากในปีนี้รายได้หลักๆจะมาจาก Inbound นะครับรวมถึงเพิ่ม Telesale อีก60ที่นั่งนะครับในครึ่งปีแรกของปี61แล้วก็จะเพิ่มอีกในไตรครึ่งปีหลังนะครับและจะเพิ่มชนิดสินค้าหรือ SKU ไม่น้อยกว่า30 SKU จากปัจจุบันที่มี37 SKU นะฮะทั้งจากสินค้าของบริษัทเองแล้วก็สินค้าของพาร์ทเนอร์นะครับการปรับกลยุทธ์ใน2ธุรกิจหลักซึ่ง RS ได้ปรับเป้ารายได้รวมปี2561เนี่ยโตขึ้น 51% มองเป็นบวกมากขึ้นกว่าที่ทางฝ่ายเคยมองไว้นะฮะทางฝ่ายจะปรับประมาณการ RS ขึ้นรวมไปถึงราคาพื้นฐานแล้วก็คำแนะนำ
แต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นมามากนะฮะจึงต้องขอรอดูพื้นฐานใหม่ก่อนนะฮะว่ายังมีอัพไซด์หรือไม่นะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่20 พฤศจิกายน